คยเช่าพระสูงสุดก็วันหนึ่งก็ประมาณ10ล้านขึ้นครับรีบโลภเรียบร้อยครับจ่ายเงินปุ๊บกลับมาปุ๊บมานั่งส่องอีกทีนึงรู้เลยว่าเนี่ยแหละพลาดแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือพระเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทองคำนะซึ่งพระเครื่องเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่มีเรื่องของความเชื่อความชอบเรื่องของอาจจะมีแบบเก็บแล้วมีมูลค่าเพิ่มหรือลดลงก็ได้